เป็นหน้าก่อนชอบไหมเพลงนี้ทุกคนชอบเปล่าชอบเปล่าในทีมช่องส่งชอบเปล่าใครชอบบ้างเพลงนี้เป็นเพลงของคนสกอตนะเพลงของคนสกอตแลนด์นี่โคตรเพราะเลยผมชอบมากทุกเพลงเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เรียบเรียงมาโดยคนชื่อนักกีตาร์ชื่อดังของโลกชื่อสกอตเทนเนนนะครับแล้วผมก็เห็นว่ามันเข้ากับกีตาร์เสียงมันเขาเอเรนจ์มาดีมากเพราะทำให้กีตาร์ใช้กีตาร์คุมอ่ะพูดง่ายๆใช้จุดเด่นของกีตาร์มาคลาสสิกนะขนาดโทนี่ร็อบบินส์จะบอกเลยการฟังดนตรีมันเป็นการแฮกร่างกายเราแบบอย่างหนึ่งมันเป็นการเปลี่ยนนะครับก็คุณฟังดนตรีก่อนแล้วได้ขึ้นฟังดนตรีก่อนแล้วได้แล้วมานั่งเรียนเนี่ยคุณจะแบบหัวสมองคุณจะปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับวันนี้เราเอาเพลงเพราะๆมาฟังกันจากเพลงกีตาร์คลาสสิกนะครับฟังอีกสักรอบหนึ่งเพลงที่สั้นๆเพลงชื่อว่า Wild Mountain Time นะครับเป็นชื่อว่าเป็นเพลงแบบเกี่ยวกับธรรมชาติของคนสกอตโคตรเพราะเลยอ่ะเป็นเขาก็พูดถึง time แบบบอกดอกไม้อ่ะดอกไม้ในบนภูเขาอันนี้เป็นเพลงแบบน่าจะ 4-500 ปีแล้วมั้งอะไรเงี้ยเป็นเพลงพื้นเมืองของเขาอ่ะอ๋อลืมบอกไปเพลงนี้เนี่ยEd Sheeran รู้จัก Ed Sheeran ป่ะ Ed Sheeran เป็นศิลปินที่รู้สึกจะได้เงินรายได้อันดับ2ของโลกอ่ะคิดดูนักร้องรายได้อันดับ2โลกเพลงเอาเพลงนี้มาร้องเอาเพลงเก่าของคนสกอตแลนด์มาร้องผมว่าเขาน่าจะเป็นคนสกอตแลนด์เองด้วยซ้ำเพลงนี้เขาเพิ่งเอามาร้องแบบร้องเป็นแบบอะคูสติกอ่ะแต่ผมร้องไม่ได้เดี๋ยวว่าว่างๆหลังๆครั้งหน้าจะเอาแมรี่มาร้องเพลงนี้ให้ฟังนะฟังเพลงบรรเลงไปก่อนแล้วกันThank you.
เปลี่ยนหน้าก่อนไม่มีคนเปลี่ยนหน้าครับ